สวัสดีครับผมนัสรีผมเพื่อนนะครับก็เป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้นะครับเราก็มายื่นคำแถลงนะครับไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ขอให้ไม่รับฝากขังครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในคดีนี้ก็คือเป็นคดีของทางตะวันตะวันแล้วก็แฟนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลัก presumption of innocence ที่ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำผิดครับซึ่งในข้อจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันก็เป็นความไม่เป็นธรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกันตัวหรือไม่ต้องโดนฝากขังอย่างเงี้ยครับวันนี้เนี่ยเราก็มายื่นคำแถลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเราครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนของเราทั้งหมดนะครับรวมถึงนักโทษการเมืองทั้งหมดด้วยเนี่ยไม่จำเป็นเลยหรือว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปอยู่ในคุกนั้นอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็จะมาแสดงเจตนารมณ์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยมีนักโทษทางการเมืองอีกจำนวนมากครับที่ยังอยู่ในคุกแล้วก็กำลังโดนดำเนินคดีความอยู่หรือว่ามีเพื่อนๆนักกิจกรรมเองก็ตามที่ว่ากำลังต่อสู้กับการดำเนินคดีทางการเมืองในตอนนี้ครับก็นับว่าเป็นนิติสงครามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งในแง่นึงเนี่ยทางที่คลายก็คือในเรื่องของการในนักโทษกรรมประชาชนครับตอนนี้แง่นึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราก็กำลังต่อสู้ในการอดอาหารหลายคนจำนวนมากเช่นเดียวกันเพื่อเรียกร้องสามข้อเรียกร้องหลักก็คือในส่วนของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ว่าไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะความผิดทางการเมืองแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็ประเทศไทยถึงไม่ควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของพวกเราครับก็ตั้งแต่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาแล้วก็ชุมนุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมาแสดงเจตนารมณ์ต่อศาลครับผมก็สำหรับผู้มีอำนาจและก็ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามายื่นเนี่ยมันคือสิ่งปกติที่ควรจะต้องทำด้วยซ้ำมันไม่จำเป็นเลยครับที่จริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่บิดเบี้ยวครับรู้สึกว่ามันยังคือถึงแม้ว่ามันจะผ่านกระบวนการอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่สายถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปสู่ความยุติธรรมแท้จริงเสียทีอะไรเงี้ยครับเราก็รู้อยู่ว่าหลัก presumption of innocence ที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกว่าอย่างไรคนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ทุกท่านก็เรียนนิติศาสตร์มาเลยครับอันนี้มันเป็นเนื้อหาเบื้องต้นพื้นฐานเลยที่คนน่าจะรู้เลยครับว่าไม่จำเป็นต้องให้ผมมาบอกแล้วต้องมายื่นหนังสือหร